ั้งเดียวใช่ป่ะครั้งเดียวครั้งเดียวนะฮะเดี๋ยวนะพึ่งนะตั้งก่อนตั้งหลักตั้งหลักก่อนนะ1 2 3หูโกงมากเลยอ่ะจบครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวได้ยินนะเมื่อกี้ได้ยินก็ไม่ได้บอกห้ามเป่าบอกพัดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ได้เพราะรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีกฎตายตัวมาครับมาครับว้าคุณแม่เรายังไม่ต้องถามเลยเนี่ยไม่มีคำถามใดๆโดนลงโทษเลยอะไรมันตกอยู่ที่ไฟฮะไม่เอาไปทำโทษเขามีทำโทษแมวทำโทษอะไรไม่เอาเปลี่ยนหมุนใหม่เดี๋ยวดีเลยค่ะมาเฮ้ยบีมาเฟียบอกว่าเนี่ยลงโทษอะไรล่ะเราคือมาเฟียเหรอบีท้าให้ทำท้าให้กินท้าให้สัมผัสเป็นแบบเบาๆเบบี้เบาๆเบบี้เอาละครับเรามาดูว่าวงล้ออยู่ๆเขาล็อกรวยนะฮะท้าให้ทำบทลงโทษของคนคือท้าให้ทำมาและบทลงโทษท้าให้ทำนะคะกับเกมเทียนมิมีเรามีเทียนทั้งหมด15เล่มด้วยกันนะคะเราจะให้แม่อ้วนเนี่ยสุ่มเลือกอุปกรณ์แล้วมีอุปกรณ์5อย่างด้วยกันในการใช้ดับเทียนนะคะมีหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4และหมายเลข5แม่อ้วนจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข2หมายเลข2ครับโอเคลืมตาได้แล้วออกมาดูอุปกรณ์ของคุณค่ะครับผมนะฮะหมายเลข1เป็นพัดหมายเลข2เป็นไม้ปิงปองค่ะหมายเลข3เป็นกระดาษหมายเลข4เป็นมือหมายเลข5เป็นพัดอย่างนี้สิ่งที่คุณเลือกก็คือหมายเลข2ครับไม้ปิงปองค่ะกติกาคือพัด1ครั้งเทียนเหลือเท่าไหร่คุณจะโดนตีเป็นจำนวนเท่านั้นใช้คำว่าเคียนเพราะอุปกรณ์คือแท้พัดครั้งเดียวใช่ป่ะครั้งเดียวนะเดี๋ยวนะพึ่งนะตั้งก่อนตั้งหลักตั้งหลักก่อนนะ1 2 3หูโกงมากเลยอ่ะจบครับเดี๋ยวบอกเดี๋ยวได้ยินนะเมื่อกี้ได้ยินก็ไม่ได้บอกห้ามเป่าบอกพัดครั้งเดียวเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ได้เพราะรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีกฎตายตัวเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็กฎไม่ตายตัวใช่ไหมฮะสิ่งที่เหลือที่เป็นเทียนตรงนี้เราจะใช้ลนคางแม่จนกว่าแม่จะร้องขอชีวิตตีพ่อตีเฮ1 2 3 4คุณมาเดี๋ยวไม่จะตีจริงๆเหรออุ๊ยอ่ะตีอ่ะ1คนบ้าอะไรตีนะ1 2 3เฮ้ยสู้3เยาวชนเทปนี้โอเคอ้าวแล้วครับและนี่คือบทลงโทษเก็บอุปกรณ์ค่ะเก็บอุปกรณ์